กรณีที่ภรรยาท่านหนึ่งแต่งงานนะแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะสามีที่เป็นดาบตำรวจเนี่ยทะเบียนสมรสค้างอยู่กับเมียคนแรกแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันแต่เจ้าตัวบอกอยู่กินกันมาเป็น10ปีฉันไม่ได้มีสิทธิ์หรอแล้วสุดท้ายเธอบุกไปที่ที่พักของสามีแล้วก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยมีน้องพยาบาลคนหนึ่งอยู่ในห้องด้วยคลิปเมื่อวานนี้ค่ะตัวละครที่ว่าก็คือทางด้านของภรรยาที่มาร้องเนี่ยชื่อว่าคุณเทียนคุณเทียนนี่อยู่ร้อยเอ็ดนะแต่ตัวของพี่ดาบมงใช่ไหมดาบมงอยู่ที่สกลนครหลังจากนั้นพอไปหาดาบมงเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์ก็เจอเซอร์ไพรส์กลับค่ะว่าดาบมงซุกผู้หญิงอยู่ในนั้นตามที่เจ้าตัวเข้าใจเป็นพยาบาลนะแนะนำตัวเลยค่ะแนะนำตัวค่ะไม่ต้องเปิดไปอ้าวจะได้รู้ไงคนจะได้รู้ไม่ต้องหรอทำให้มึงไม่เครียดพูดดีๆสติมึงบอกแล้วว่ามึงอย่าใช้อารมณ์ถ้านั่งคุยกันไปนั่งไม่ต้องไปนั่งเดี๋ยวให้ครัวเข้ามาก่อนไม่ต้องอย่าใช้อารมณ์ก็จริงค่ะบอกแล้วนะรายได้กว่าที่คิดเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอฮะอะไรนะคุยกันนะเอาค่ะแม่ได้รถได้ไหมครับเนี่ยอย่าเลยพ่อเราพ่อเราแม่เหตุการณ์ในครั้งนี้ตัวของน้องเทียนเนี่ยให้ข้อมูลไปเมื่อวานนี้แล้วบอกอย่าให้ร้ายนะร้ายได้กว่าที่คิดล่าสุดวันนี้ค่ะเราไปเจอกับฝั่งของน้องดาบ้างคนที่ถูกกล่าวหาว่าเข้ามาเป็นมือที่3หรือมือที่4ก็ไม่รู้คุณก้องซึ่งเป็นพ่อยืนยันว่าคุยกับลูกสาวแล้วลูกสาวยืนยันไม่ได้เป็นอะไรกับดาบเลยเอ้าเขาบอกว่ารู้จักกันจริงๆพ่อคือกลับมาบ้านเมื่อวานบอกไปเข้าเวรใช่มั้ยพอกลับมาบ้านพ่อเห็นข่าวพ่อเลยถามดาดันบอกพ่อบอกโอ๊ยรู้จักดาบมงรู้จักเขาเคยมาอยู่ในพื้นที่นี้แหละก่อนที่เขาจะย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วรู้จักกันแค่ฐานะเพื่อนเท่านั้นเป็นแค่เพื่อนกับดาบมงเพราะอีกอย่างนึงคือตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดหาบ้านเช่าให้ดาบเขาก็เลยเข้านอกออกในบ้านได้ตามปกติเราถามต่อและยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าพ่อบอกพ่อก็ถามนะลูกยืนยันบอกไม่ได้ติดต่อกันแล้วส่วนไอ้คลิปที่เห็นเนี่ยก็แค่เข้าไปเคลียร์เรื่องค่าเช่าเท่านั้นเองไม่ได้มีการไปทำอะไรเลยเท่าที่ลูกบอกพ่อบอกสิ่งที่เกิดขึ้นออกข่าวไปตกใจนะเหตุการณ์เนี้ยผมก็น่าจะเชื่อตามลูกแหละเพราะลูกสาวดาเนี่ยฮะดันบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกับดาบแต่อยู่ในห้องเพราะไปดูแลห้องให้เขาเอ้ามาหาห้องเช่าแล้วเป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทางไลน์แต่ไม่ได้เป็นเหมือนที่ทางนั้นเขาไม่ร้องเรียนแกบอกว่าไม่ใช่แกเลยไปหาห้องเช่าให้อ๋ออันนี้คือความลูกสาวเล่าให้พ่อฟังแล้วหาห้องเช่าให้แล้วก็แกก็เช่าอยู่ได้เดือนเดียวแต่แกก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วคลิปที่เห็นว่าลูกสาวไปอยู่ในห้องเขาอันนั้นคือยังไงพ่อคลิปที่ลูกสาวไปนั่งในห้องเขาก็แกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันได้แกว่าไม่ใช่เป็นชู้สาวแกรู้จักกันมานานยังพ่อกับก็เท่าที่ถามลูกนะนั่นแหละแกว่าเป็นเพื่อนกันแกให้ไปหาห้องเช่าก็ไปกับเพื่อนด้วยกันนั่นแหละที่เป็นพยาบาลน่ะอ๋อแกเป็นยังไงตอนพูดคุยแกเครียดไหมพ่อไม่ก็สบายไอ้เมียแกเนี่ยหึงอ๋อคนนั้นเขาหึงเองเขาหึงหวงเองโอเคครับพ่อเช่าพ่อบอกจัดหาบ้านเช่าให้แล้วก็ไปดูแลบ้านให้แต่เพื่อนบ้านของบ้านหลังเนี้ยค่ะบ้านของดาบมงชื่อว่าป้านวลบอกมาทุกวันเลยนะน้องดามาดูแลบ้านให้ทุกวันเลยจนกระทั่งวันที่ตัวของน้องเทียนมาถึงแล้วก็มีเรื่องมีราวกันหลังจากนั้นแหละก็เลยย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปพยาบาลเนาะใช่ค่ะแล้วเราเคยเห็นตอนที่ภรรยาเขามาตามไหมแล้วมีปากเสียงกันอ๋อตอนนั้นเขาก็เจอล่าสุดที่ตีกันเลยล่ะเสียงดังไหมครับตอนนั้นโอ้ก็เสียงดังก็ตีกันแล้วก็วิ่งในซอยหน้าซอยเราก็เห็นตรงนั้นแหละที่นี่น่ะผู้ชายเขาอยู่นี่อยู่แล้วแต่ผู้หญิงเขามาหาเองแต่เราก็ไม่ได้สนใจว่าเราก็อยู่บ้านของเราเนาะเราก็ล้างถ้วยวันนั้นน่ะผู้ชายเขาจับไงจับเมียหลวงให้เมียน้อยบอกว่าจับไม่ให้ทำลายนะคนที่เป็นพยาบาล
ค่ะเพื่อนบ้านจะรู้ดีที่สุดเพราะเพื่อนบ้านช่างสังเกตคอยดูแลความสงบเรียบร้อยล่าสุดอีกคนนึงคุณผู้ชมถ้าสังเกตภายในคลิปด้านขวาเนี่ยจะมีคนนึงยืนถ่ายคลิปนะคะแล้วก็บอกกับคุณเทียนด้านในบอกอย่าใช้อารมณ์เราไปเจอคุณส้มโอเป็นเพื่อนคุณเทียนแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าตอนนั้นเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะไปดูห้องให้เหรอไปดูห้องให้เป็นบ้านเช่าคุณผู้ชมคนที่ไปด้วยคุณส้มโอคือคนถ่ายคลิปในวันที่3มกราคมในวันที่เกิดเหตุคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละคุณส้มโอบอกว่าเห็นบอกว่าไปถึงปุ๊บเทียนบอกว่าจะไปอยู่กับสามีสักอาทิตย์นึงก็เลยพาเขาไปส่งที่บ้านพอไปถึงปุ๊บปรากฏเห็นดาบมงอยู่กับผู้หญิงอื่นตกใจช็อกฮะเพราะสิ่งที่เห็นณเวลานั้นคุณผู้ชมเห็นในคลิปนะเอาดูดีๆดาบมงอ่ะเอาตอนแรกก่อนจะใส่เสื้องงว่าคนดูแลห้องเช่ากับลูกบ้านทำไมถึงถอดเสื้อแก้ผ้ากันอยู่แบบนี้แล้วก่อนที่เขาจะอัดคลิปอ่ะมันมากกว่านี้อีกได้ซ้ำเนี่ยรีบใส่แม่มีไม่ใช่ตัวด้วยคนอะไรมาดูแลห้องเช่ากันแล้วอยู่กันลักษณะแบบนี้ดังนั้นเท่าที่เห็นกับตาส่วนตัวรู้สึกเลยทันทีว่าคุณไม่ใช่แค่คนดูแลห้องเช่าเพราะคำพูดของสาวดาที่สะท้อนกลับมาหาภรรยาเบอร์2เนี่ยพูดบอกว่าพี่ทำหนูอะไรไม่ได้หรอกเพราะพี่อ่ะก็ไม่ได้จดทะเบียนกับดาบมงเหมือนกันคำพูดแบบนี้คนดูแลห้องเช่าเขาพูดกันหรอฟังเสียงดูฮะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเข้าไปก็เจอผู้ชายอยู่ในผ้าเช็ดตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ใส่เสื้อข้างบนพี่ก็เลยถอยออกมาก่อนแล้วก็วางของแล้วก็ยืนดูพอได้ยินเสียงเพื่อนเหมือนเพื่อนจะถามสอบถามว่าทำอะไรกันคุณเป็นใครมาทำอะไรพี่ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายคลิปทั้งตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกค่ะคือแบบขนาดไม่ใช่เรื่องตัวเองยังรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถูกสั่นไปทั้งตัวเราก็ยืนยันได้เราเป็นพยานให้กับเพื่อนเราได้ว่าเราไปเห็นเขาอยู่ด้วยกันจริงๆใช่ค่ะจับใจความได้ว่าผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าเพื่อนเรากับผู้ชายเป็นสามีภรรยากันเพราะว่าเขาได้ใช้คำที่บอกว่าจริงๆแล้วพี่ก็ไม่สามารถทำอะไรหนูได้นะเพราะพี่ไม่มีทะเบียนสมรสก็แสดงว่าเขาต้องทราบใช่ไหมคะคือเขาพูดอย่างนี้กับเพื่อนเราเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้หญิงที่เขาประพฤติอย่างนี้บ้างครับนี่ค่ะรู้ด้วยนะว่าเขาไม่มีทะเบียนสมรสแน่แค่หาบ้านเช่าให้เขาคุณผู้ชมคะล่าสุดเราตรวจสอบจากโรงพยาบาลต้นสังกัดของทางด้านน้องดาเห็นบอกว่าโรงพยาบาลกำลังตั้งกรรมการตรวจสอบอยู่ขอเวลาสักนิดนึงน่าจะไม่เกิน2เดือนคงได้ข้อสรุปวันนี้เราคุยกับน้องเทียนอีกรอบนึงน้องเทียนบอก2เดือนไหนอีกเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วร้องเรียนต้นสังกัดไปตั้งแต่ปีที่แล้วคุณยังจะต้องใช้เวลาอีก2เดือนอีกเหรอแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้น้องดาเขาก็รู้ว่าตัวดาบมงเขามีครอบครัวเมียที่1ก็มีทะเบียนสมรสถ้าคุณเนี่ยเข้ามาเป็นมือที่อ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นมือที่4เขาก็มีทะเบียนสมรสกับเมียหลวงอยู่คุณก็ผิดวินัยร้ายแรงคุณต้องออกจากราชการแล้วก็เหตุการณ์นี้บอกอะไรนะหาบ้านให้เหรอคนหาบ้านให้เป็นเพื่อนกันต้องแก้ผ้านอนคุยกันเหรอตอนนั้นโอ้โหวันนี้คุณเทียนก็พูดแรงเหมือนกันในคลิปค่ะเจ้าตัวบอกว่าตอนที่เปิดประตูเข้าไปเห็นทั้งคู่นอนแก้ผ้าบนฟูกอวัยวะเพศของสามีพี่เนี่ยนะยังตั้งตรงอยู่เลยโอ้โหพูดละเอียดขนาดนั้นเลยอ้าวฟังเสียงคุณเทียนอีกรอบค่ะขอถามกลับหน่อยนะคะสถานะเพื่อนเขาต้องแก้ผ้านอนคุยกันไหมคะแล้วเขาต้องไปหากันทุกวันไหมคะสมัยเนี้ยเขาต้องไปเก็บค่าเช่าเองเหรอคะในเมื่อลูกสาวของคุณพ่อน่ะไม่ใช่เจ้าของบ้านถ้าแจ้งว่าเป็นคนติดต่อเรื่องบ้านเช่าให้ก็น่าจะจบแค่ติดต่อให้แล้วเขาดีลกันเองไหมคะแค่บ้านเช่าแค่นั้นเองถูกไหมคะแต่ทำไมจะต้องมีการไปเก็บค่าเช่าบ้านด้วยเดือนนึงต้องเก็บค่าเช่า2รอบเลยเหรอคะวันที่3รอบนึงวันที่25อีกรอบนึงเดือนมกราเนี่ยค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไปเก็บค่าเช่าบ้านคือเราเองก็ยังยืนยันว่าเราสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยคือเขาแก้ผ้าถูกไหมหยิบผ้าใช่ค่ะแล้วลักษณะคือนี่ค่ะสิ่งที่ต้องการคือไม่ใช่อะไรต้องการให้เธอเนี่ยได้รับโทษทางวินัยเพราะเธอเป็นข้าราชการ